This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้นวนิยายผลัดแผ่นดินโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชมาถึงตอนที่24แล้วนะคะนับถอยหลังใกล้จะอวสานแล้วล่ะค่ะแล้วก็หลังจากอวสานเรียบร้อยเราจะได้คุยกับผู้ประพันธ์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวรรณิชนะคะที่จะให้เกียรติมาที่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะก็คงจะได้ถามถ่ายพูดคุยถึงที่มาที่ไปแรงบันดาลใจเบื้องลึกเบื้องหลังอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นจินตนาการเรียกว่าเป็นข้อมูลข้างเคียงเป็นความรู้ข้างเคียงที่จะทำให้เราเนี่ยสนุกแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นด้วยมาทวนความเดิมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วถือว่าเป็นตอนสำคัญทีเดียวเป็นตอนที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาบาวริงซึ่งมีความพยายามในการต่อรองกันระหว่างฝ่ายราชทูตอังกฤษและฝ่ายสยามจนกระทั่งได้ข้อตกลงหลักของสนธิสัญญาบาวริงว่า 1. คนในบังคับอังกฤษจะขึ้นกับอำนาจของศาลกงสุลอังกฤษเท่านั้น 2. คนในบังคับอังกฤษมีสิทธิ์ซื้อหรือเช่าบ้านและที่ดินได้ไกลจากกำแพงพระนครอย่างน้อย200เส้นหรือ4ไมล์พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ทำการค้าเสรีกับชาวสยามเสียภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ3ยกเว้นฝิ่นที่ต้องขายให้เฉพาะเจ้าภาษีฝิ่น 4. รัฐบาลสยามสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามส่งออกข้าวเกลือและปลายามสินค้าขาดแคลนและถ้าสยามยอมให้สิ่งใดแก่ชาติอื่นในอนาคตก็ต้องยอมให้กับอังกฤษเช่นเดียวกันและภายหลังจากการเจรจาเซอร์จอห์นบาวริงก็ได้เดินทางกลับไปอังกฤษจากนั้นไม่นานสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ก็ถึงแก่พิราไรยนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในตอนที่แล้วเอาล่ะขอเชิญฟังเลยค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่24ค่ะในปีถัดมาพุทธศักราช2399ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแห่งสหรัฐอเมริกาส่งนายเทาเซนแฮร์ริสเป็นราชทูตส่วนพระเจ้านโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสส่งเมอร์ซิเออร์มองตียีเป็นราชทูตมาขอทำสนธิสัญญาค้าขายเช่นเดียวกับอังกฤษต่อจากนั้นเดนมาร์กโปรตุเกสฮอลแลนด์และรัสเซียก็ขอเข้ามาทำสนธิสัญญาการค้าเรียงตามลำดับในลักษณะเดียวกันตั้งแต่นั้นมาก็มีฝรั่งต่างชาติต่างภาษาเดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อการเข้าเฝ้าในฐานะทูตบ้างค้าขายบ้างเผยแผ่ศาสนาบ้างแล้วก็มีมาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรที่อาจจะสับสนกับการเปลี่ยนแปลงจึงมีพระราชปรารภกับจมื่นสันเพชรพักดีเพ่งมหาดเล็กคนสนิทว่าเรื่องสัญญาการค้าที่เราทำกับฝรั่งทุกชาตินั้นรัษฎรหารู้เรื่องไม่แม้จะให้ขุนนางหรือข้าราชการเปล่าประกาศบอกให้รู้ก็ถือเป็นการแจ้งทางอ้อมจึงควรออกประกาศเป็นหนังสือเอาไปแจกจ่ายหรือปิดไว้ในที่ชุมชนให้รู้โดยทั่วกันจมื่นสันเพชรพักดีรับกระแสพระราชดำรัสออกเป็นประกาศหลายฉบับหลายวาระแตกต่างกันเช่นประกาศว่าด้วยเขตที่จะให้ฝรั่งเช่าหรือซื้อที่ดินตามสนธิสัญญาว่าห่างกำแพงพระนคร200เส้นหรือแจวเรือภายใน24ชั่วโมงนั้น
มีอาณาเขตถึงที่ใดประกาศว่าด้วยความประพฤติต่อคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสยามว่าให้มีมิตรไมตรีต่อฝรั่งต่างชาติอย่าข่มเหงกลั่นแกล้งหรือว่าไปตีรันฟันฆ่าเพราะว่าฝรั่งเหล่านี้เป็นคนฉลาดมีสิ่งของเครื่องใช้แปลกๆเป็นประโยชน์ควรที่จะร่ำเรียนแล้วก็เรียนแบบเขาผู้ใดอยากทำมาค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าจะว่าจ้างหรือรับจ้างฝรั่งก็สามารถกระทำได้แล้วก็มีประกาศไม่ให้ตื่นข่าวเรื่องเรือรบที่แล่นไปมาในน่านน้ำสยามว่าเป็นธรรมดาเมื่อมีเรือสินค้าของฝรั่งเข้ามาค้าขายก็ต้องมีเรือรบเข้ามาคุ้มกันเยี่ยมเยียนหรือเพื่อซื้อเสบียงอาหารซ่อมแซมเรือในส่วนที่ชำรุดตามธรรมเนียมของเรือฝรั่งมีการยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับตอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนก็อย่าได้ตื่นกลัวอย่าไปเล่าลือซุบซิบในทางที่เสียหายแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นวุ่นวายทางการจะดูแลไม่ให้ราษฎรเดือดร้อนแล้วก็มีประกาศเตือนสติผู้ซื้อข้าวขายข้าวว่าถ้าชาวต่างประเทศมาซื้อข้าวให้ราคาดีก็อย่าตื่นกันคืออย่าตื่นกันซื้ออย่าตื่นกันขายนักเพราะว่าถ้าข้าวในประเทศไม่พอกินก็จะทำให้ข้าวมีราคาแพงปีไหนฝนแล้งก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ควรจะซื้อข้าวเก็บไว้กินในช่วงที่ราคาข้าวยังไม่แพงนักการประกาศสื่อสารถึงราษฎรโดยตรงก็ทำให้ราษฎรมีความเข้าใจแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีไม่สับสนเพราะเริ่มมีการค้าเสรีในสยามเป็นครั้งแรกทุกคนก็ควรจะเข้าใจแล้วก็คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองถือว่านี่เป็นการเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารตามระบบทุนนิยมของฝรั่งเป็นครั้งแรกในสยามเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะส่วนปัญหาเรื่องของการคมนาคมเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการเดินทางนั้นกงสุลต่างชาติต่างเข้าชื่อกันมีหนังสือถวายว่ากรุงเทพมหานครไม่มีถนนหนทางที่จะขี่รถและขี่ม้าติดต่อหากันไม่สะดวกก็มีพระราชดำริว่าชาวยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นทุกปีประเทศบ้านเมืองของเขาก็เรียบร้อยสะอาดไปทุกบ้านทุกเมืองแต่บ้านเมืองของเรามีแต่รกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยากลาโหมช่วงบุญนาคตัดถนน3สายคือถนนเจริญกรุงถนนหัวลำโพงถนนสีลมและทำสะพานข้ามคลองอีกหลายแห่งส่วนการคมนาคมทางน้ำมีคลองพดุงกรุงเกษมที่ขุดเมื่อต้นรัชกาลอยู่แล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองเจดีย์บูชาคลองมหาสวัสดิ์คลองดำเนินสะดวกคลองภาษีเจริญและก็คลองที่เชื่อมไปถึงหัวเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าสะดวกกว่าแต่ก่อนมากปัญหาต่อมาในระบบการค้าเสรีก็คือเรื่องของเงินเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนกันในสมัยนั้นคือเงินพดด้วงซึ่งเริ่มไม่พอใช้แล้วก็ไม่พอหมุนเวียนเพราะว่าโรงงานที่ผลิตเงินพดด้วงยังต้องใช้แรงคนไม่มีเครื่องจักรแล้วก็มีเตาหลอมน้อยเพียงแค่10เตาผลิตทั้งกลางวันกลางคืนได้เพียงแค่วันละ 2,400 บาทหรือว่าประมาณ30ช่างเท่านั้นประกอบกับสยามในตอนนั้นจะส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษจึงส่งมอบหมายให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคซื้อเครื่องจักรในการผลิตเงินตราจากอังกฤษกลับมาด้วยพระราชประสงค์ที่จะส่งทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศนั้นส่งดำริมาตั้งแต่ครั้งเซอร์จอห์นเบาริงเข้ามาทำสนธิสัญญากับสยามแล้วแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีเรือกลไฟขนาดใหญ่พอที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรอันยาวไกลได้ข้าคิดว่าการทำสัญญาการค้าด้วยมิตรไมตรีกับฝรั่งต่างชาตินั้นยังไม่พอที่จะประกันความปลอดภัยของเราเป็นการคบค้ากันอย่างผิวเผินหากเราเข้ากระชับไมตรีให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยการส่งทูตไปเยี่ยมคำนับเขาบ้างพวกเจ้าจะเห็นเป็นเช่นใด
เรื่องนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนการส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างชาติในอดีตนั้นสยามปฏิบัติกับจีนเพียงชาติเดียวสยามส่งเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มก้องสมเด็จพระเจ้าฮัมฮองที่กรุงปักกิ่งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2395ต่อมาเมื่อจีนพ่ายแพ้ต่ออังกฤษสยามก็เลิกส่งเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่นั้นมาและหากจะส่งคณะราชทูตไปประเทศในยุโรปก็จะเป็นการเปิดสัมพันธไมตรีกับตะวันตกอีกครั้งหลังจากเคยไปฝรั่งเศสมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติหรือว่าสมเด็จองค์น้อยทัตบุญนาคไม่เห็นด้วยขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าจะเป็นการเสื่อมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพราะว่าเมื่อทันทูตเบาริ่งเข้าเฝ้านั้นไม่ได้มีพระราชสารจากสมเด็จพระราชินีมาด้วยเขาอาจจะไม่มีความจริงใจในการสร้างไมตรีกับสยามก็เป็นได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าขุนนางหัวใหม่อย่างเจ้าพญายมราชนุชกลับไม่เห็นด้วยขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการเริ่มมีพระราชไมตรีต่อกันสมควรเริ่มจากเราซึ่งเป็นประเทศเล็กกว่าก่อนและขณะนี้สยามกำลังยืนอยู่ระหว่างความล่มสลายของประเทศเพื่อนบ้านความมั่นคงของประเทศต้องมาก่อนสิ่งใดๆพระพุทธเจ้าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฟังแล้วก็เคารพในความเห็นของเสนาบดีทรงมีพระปรีชาที่จะสรุปความเห็นที่แตกต่างให้ผสมกลมกลืนไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจความเห็นของสมเด็จองค์น้อยมีเหตุผลน่าคิดว่าเขายินดีที่จะรับไมตรีจากเราหรือไม่แต่การเริ่มต้นก็ควรจะเริ่มต้นที่เราตามที่พระยายมราชว่าเอาล่ะข้าตัดสินใจที่จะส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษแต่ติดขัดที่ว่าเราไม่มีเรือกลไฟขนาดใหญ่ที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ข้าจะขอให้อังกฤษส่งเรือมารับคณะทูตของเราทั้งขาไปขากลับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอังกฤษยินดีมีไมตรีกับเราหรือไม่พวกเจ้าคงจะเห็นด้วยกับข้านะก็นับว่าเป็นการประนีประนอมกับเหตุผลทุกเหตุผลแล้วก็หาทางออกได้อย่างลงตัวสวยงามทีเดียวในขณะนั้นถึงแม้ว่างานราชการบ้านเมืองจะอยู่ในอำนาจของขุนนางตระกูลบุญนาคแทบทั้งหมดแต่การริเริ่มตัดสินใจในด้านการต่างประเทศยังอยู่ที่พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญในปีพุทธศักราช2400รัฐบาลอังกฤษก็ตอบสนองมิตรไมตรีโดยส่งเรือรบกำปั่นไฟชื่อว่าเอ็นคาวเตอร์มารับคณะทูตสยามซึ่งประกอบด้วยพญามนตรีสุริยวงศ์ชุ่มบุญนาคจางวางมหาดเล็กหลวงเป็นราชทูตจมื่นสันเพชรพักดีเพ่งเป็นอุปทูตจมื่นมนเทียนพิทักษ์ด้วงเป็นเลขานุการหรือตรีทูตหม่อมราโชไทยเป็นล่ามและคณะรวมทั้งสิ้น28คนออกเดินทางจากสยามเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2400ใช้เวลา4เดือนจึงเข้าเฝ้าถวายพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการในวันที่19พฤศจิกายนปีเดียวกันอีก3ปีต่อมาฝรั่งเศสส่งเรือรบกลไฟยูรอนเดอร์มารับคณะทูตสยามซึ่งประกอบด้วยพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาแพบุญนาคตำแหน่งจางวางพระคลังสินค้าซึ่งเป็นบุตรสมเด็จองค์น้อยเป็นราชทูตจมื่นไวยวรนาถวอนบุญนาคบุตรเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นอุปทูตและพระนรงวิชิตจรบุญนาคบุตรสมเด็จองค์ใหญ่เป็นตรีทูตโดยนิมนต์บาทหลวงลุยอิสลอนนาดีชาวฝรั่งเศสที่มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในสยามนานถึง15ปีเป็นล่ามเรือออกเดินทางจากสยามวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2403
และเดินทางกลับในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2404ใช้เวลาไปและกลับประมาณ9เดือนถึงแม้ว่าสยามจะใช้นโยบายโอนอ่อนผ่อนตามแสดงความเป็นมิตรไมตรีอย่างจริงใจแต่นักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสก็ยังค่อยๆ คุกคามสยามอย่างเงียบๆโดยใช้สัมพันธไมตรีบังหน้าในปี2406ฝรั่งเศสยึดเขมรได้แล้วก็บังคับให้สยามลงนามรับรองว่าเขมรเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสแล้วก็โจมตีจนยวนกลายเป็นอาณานิคมอีกแห่งในเวลาต่อมาในขณะที่ลมพายุจากตะวันตกกำลังพัดคุกคามอย่างน่ากลัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้าใจภาวะความเป็นจริงในปัจจุบันพระองค์มิได้ยึดติดในธรรมเนียมประเพณีการปกครองแบบเดิมไม่ประทับอยู่แต่ในพระราชวังทรงกระจายพระราชอำนาจและความรับผิดชอบแบบรัฐสมัยใหม่มีการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียนบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรซึ่งการเสด็จแต่ละครั้งก็เป็นเวลานานนับเดือนถือเป็นพระราชกิจที่สำคัญในการที่พระองค์จะได้รับรู้สภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนในยุคนั้นและก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดพระราชกิจนี้ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เสนาบดีรุ่นเก่าอย่างสมเด็จองค์น้อยเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติหรือว่าทัตบุญนาคไม่เข้าใจขอเดชะหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จประพาสหูเมืองชายทะเลตะวันออกนานนับเดือนข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่างานราชการที่รอพระราชวินิจฉัยจะคั่งค้างไม่มีผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินทองในท้องพระคลังงานด้านตุลาการที่รอการตัดสินแล้วก็อื่นๆพระพุทธเจ้าค่ะขอขอบใจที่ท่านสมเด็จเจ้าพระยาห่วงงานราชการเกรงว่าจะล่าช้าไม่เรียบร้อยแต่อย่ากังวลเลยฉันจะมอบหมายงานทั้งหมดให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจสั่งการได้โดยไม่ต้องรอให้ฉันกลับมาฉันเชื่อว่าท่านสมเด็จทำได้ก่อนการเดินทาง2วันมีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเจ้าพระยายมราชนุชเจ้านายและขุนนางอื่นๆจะไปราชการฝั่งทะเลตะวันออกประมาณเดือนเศษอันงานราชการต่างๆมีขุนนางเสนาบดีรับผิดชอบอยู่แล้วให้ทำงานต่อไปอย่าให้ติดขัดค้างๆโดยอ้างว่าในหลวงไม่อยู่หรือรอให้เสด็จกลับก่อนการอันใดที่ต้องทูลฉลองให้ในหลวงสั่งเป็นสิทธิ์ขาดให้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสั่งการส่วนงานราชการอื่นๆทั้งหมดทุกกรมทุกตำแหน่งมอบหมายให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติทัตบุญนาคบัญชาการตัดสินทั้งหมดนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในการที่พระเจ้าแผ่นดินจะมอบอำนาจการบริหารทั้งหมดแก่ขุนนางคนใดคนหนึ่งเป็นการแสดงถึงความไว้วางพระราชหฤทัยอย่างสูงสุดโดยไม่ทรงหวาดประแวงอย่างความปรับรื้มแก่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ทำงานทุกอย่างถวายเป็นราชพรีด้วยความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่งเช้าวันที่4มกราคมพุทธศักราช2400พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือกลไฟพระที่นั่งชื่อเรือสยามอรสุมพลและเรือผลเพ่นทะเลไปประทับที่ชลบุรีและอ่างศิลา
ไปบางพระบางละมุงข้ามไปจันทบุรีตราดขึ้นประพาสที่เกาะช้างโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นหลายแห่งตามรายทางเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จกลับถึงกรุงเทพมหานครในเวลาบ่ายวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2400ครั้นเวลาพรบค่ำก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายและขุนนางที่มิได้เสด็จด้วยเข้าเฝ้าถวายรายงานณพระที่นั่งสนามจันทร์จนดึกดื่นเจ้านายขุนนางอื่นๆพากันหลบหลีกกลับไปพักผ่อนตรัสอยู่กับสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยองค์เดียวจนถึงเวลา16:00จึงได้เสด็จขึ้นโดยไม่ทรงทราบว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยกำลังป่วยเพราะกรำงานหนักตลอดเวลาเดือนเศษแต่ก็ไม่ได้ปริปากกราบบังคมทูลครั้นวันรุ่งขึ้นเวลาบ่าย16:00เศษสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยป่วยเป็นลมถึงแก่พิราลัยนับอายุได้67ปีเท่าสมเด็จพี่ชายทำงานถวายชีวิตเป็นราชพรีตลอดมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามได้ช่วงที่2ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่24กับนวนิยายผลัดแผ่นดินนะคะนวนิยายเรื่องนี้ใกล้จะจบเต็มทีแล้วล่ะค่ะนับถอยหลังไปเรื่อยๆจะจบในวันพุธข้างหน้านี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวรรณิชซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ที่จะให้เกียรติมาเยี่ยมที่ไทย PBS เลยทีเดียวนะคะติดตามฟังกันให้ได้ค่ะกับเบื้องลึกเบื้องหลังของนวนิยายผลัดแผ่นดินแล้วก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังที่ www.thaipbsonline.net ฟังย้อนหลังได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะส่วนทางแอปพลิเคชันก็สามารถจะเก็บเอาไว้เวลาที่ไปต่างจังหวัดนะคะฟังสดก็สำหรับการฟังแบบเคลื่อนที่ก็แล้วกันสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เป็นรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะมีเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกเยอะแยะเลยก็เลือกฟังกันได้กับการคลิกห้องสมุดหลังใหม่ฟังย้อนหลังมีเรื่องเก่าๆที่เคยเล่าเอาไว้แล้วทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งไทยทั้งเทศหนังจงหนังจีนมีทั้งนั้นเลยนะคะใครที่มีผู้สูงอายุผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไกลๆต้องขับรถอยู่ตลอดเหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ฟังเป็นเพื่อนได้นวนิยายผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวรรณิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กค่ะใครที่สนใจก็ยังคงหาอ่านได้นะคะตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปเอาล่ะเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยก็แล้วกันว่าเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสององค์ถึงแก่พิราลัยคือสองท่านนี้ถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างมากเมื่อสองท่านนี้ได้จากไปใครจะก้าวขึ้นมาแทนแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเช่นนั้นก็ลองไปฟังกันเลยว่าถูกต้องหรือไม่ผลัดแผ่นดินตอนที่24ช่วงที่2ค่ะเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงได้กลายเป็นอัครมหาเสนาบดีตระกูลบุญนาคอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวภายหลังการจากไปของสมเด็จเจ้าพระยาทั้งสององค์แม้ว่าท่านเจ้าพระยา
ผู้เป็นเสนาบดีกลาโหมจะมีอำนาจราชศักดิ์เทียบเท่าบิดาและอารวมกันแต่ท่านก็ยังคงนอบน้อมถ่อมตนปรากฏตัวเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีการเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกทำให้พระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรแทนการรับฟังจากเจ้าเมืองเพียงฝ่ายเดียวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าร้องทุกข์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าเมืองแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างทันท่วงทีเป็นผลให้บรรดาเจ้าเมืองและขุนนางต้องระมัดระวังไม่ทำความเดือดร้อนแก่ราษฎรอีก2ปีต่อมาทรงดำริที่จะเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกบ้างตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชถึงสงขลาโดยทรงเรือพระที่นั่งมณีเมขลาใช้จักรออกเดินทางเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2402เสด็จกลับในวันที่3กันยายนกรมสมเด็จพระเดชาดีสอนพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้ายินดีในการนิวัตรพระนครส่งเล่าการเดินทางตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มจึงเสด็จขึ้นครั้นวันรุ่งขึ้นกรมสมเด็จพระเดชาดีสอนมั่งประชวรเป็นลมและสิ้นพระชนมีพระชนมายุ67พรรษาเจ้านายพากันกราบบังคมทูลว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพระนครในวันเสาร์ในครั้งแรกเป็นเหตุให้เสียสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยและครั้งนี้เสด็จกลับในวันเสาร์ก็เสียกรมสมเด็จพระเดชาดีสอนมั่งอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงไม่เสด็จกลับพระนครในวันเสาร์อีกเลยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าเฝ้าพระบรมเชษฐาธิราชทรงไต่ถามเรื่องหัวเมืองทางใต้ด้วยความสนพระราชหฤทัยหม่อมฉันไม่เคยลงไปถึงเมืองสงขลาเลยทราบว่าบ้านเมืองทางใต้อุดมสมบูรณ์และก็สวยงามน่าอยู่นักเป็นความจริงปักใต้มีธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลภูเขาและน้ำตกอากาศก็ดีผู้คนมีอัธยาศัยงดงามใจดีเจ้าควรจะไปในเดือนสิงหาคมปีหน้าไม่มีลมมรสุมมากนักในปีถัดมาพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ปักใต้ทรงสำราญพระอิริยาบถได้ประมาณเดือนเศษก็เสด็จกลับแต่การเสด็จกลับในครั้งนี้พระพลานามัยกลับไม่แข็งแรงดังเดิมและหลังจากนั้นก็เริ่มมีพระอาการประชวรเรื่อยมานอกจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เริ่มมีพระอาการประชวรทางด้านของสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพรหมราภิรมย์พระอัครมเหสีผู้มีพระจริยวัตรงดงามอ่อนโยนเรียบร้อยเป็นที่สนิทเสน่หาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่พุทธศักราช2399และหลังการประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์พระราชโอรสองค์ที่4ในพุทธศักราช2402ก็ทรงพระประชวรเรื่อยมาด้วยพระโรควัณโรคจนเสด็จสวรรคตณวันจันทร์เดือน11ขึ้น5ค่ำปีรกาตรีศกตรงกับวันที่9กันยายนพุทธศักราช2404พระชนมายุเพียง28พรรษานับเป็นครั้งแรกในสยามที่ฝรั่งพากันลดธงครึ่งเสาให้3วันดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานถึงพระยาศรีพิพัฒน์ฉบับหนึ่งมีข้อความว่าแม่เผยนี้ถึงในกรุงเทพท่านทั้งปวงจะว่าเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยก็ดีแต่ในเมืองที่มาทำสัญญาไมตรีและลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศเป็นอันมากเขานับถือว่าเป็นคนโตคนใหญ่ตั้งแต่วันสิ้นชีวิตลงแล้วกงสุลต่างประเทศบรรดาที่มีธงเขาก็ลดธงครึ่งเสาให้สามวันเรือกำปั่นที่จอดทอดอยู่ในแม่น้ำทุกลำกงสุลก็ป่าร้องให้ลดธงและไขว้เชือกแดงสำแดงความให้รู้ว่าเศร้าโศกสามวันสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพมราภิรมย์ทรงเป็นพระธิดาในพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวการเสด็จสวรรคตของพระอัครมเหสียังความเศร้าโศกเสียพระทัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาเป็นยิ่งนักอีก6เดือนถัดมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีเฉลิมพระนามพระราชโอรสที่ทรงมีพระชนสาย่างเข้าปีที่9ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยมหามกุฏบุรุษรัตนราชรวิวงศ์วรุฒพงษ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารและให้เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมมีนามกรมว่ากรมหมื่นพิษคเนสวนสุรสังกาศในวันพฤหัสบดีเดือน4แรม5ค่ำที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีกระบวนแห่รับพระสุพรรณบัตรอย่างยิ่งใหญ่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์จึงทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงกรมในขณะที่มีพระชนเพียง9พรรษานับว่ามีพระชนมายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะมีพระชนมายุเพียงเท่านี้ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปที่จะรับผิดชอบงานต่างๆในฐานะเจ้าต่างกรมแต่ก็เหมือนกับเป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ขุนนางเริ่มรับรู้พระราชประสงค์เป็นในในในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวรเรื้อรังยังไม่หายขาดเสียทีเดียวส่วนในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระเจ้าลูกยาเธอชายหญิงอีกหลายพระองค์มีพระชนสาสมควรที่จะเล่าเรียนความรู้ชั้นสูงขึ้นไปและก็ทรงเห็นว่าความรู้ภาษาฝรั่งเป็นวิชาที่จำเป็นต่อการปกครองประเทศทรงปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าแผ่นดินก่อนตอนที่ข้ายังไม่ได้เป็นใหญ่เห็นว่าผู้ครองแผ่นดินคิดการเป็นโบราณพูดเจรจากันไม่เข้าใจตามโลกสมัยใหม่ไม่ทันข้าเห็นว่าตัวเองยังหนุ่มจึงเล่าเรียนภาษามาก่อนที่จะว่าราชการแผ่นดินซึ่งก็นับว่าได้ประโยชน์ดีเพราะภาษากว้างดีกว่าภาษาแคบดังนั้นจึงมีรับสั่งให้ว่าจ้างนางแอนนาเลียวโนเวนส์หญิงชาวอังกฤษซึ่งเป็นครูสอนลูกผู้ดีอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ให้ขึ้นมาสอนภาษาอังกฤษแก่พระเจ้าลูกเธอที่พระที่นั่งทรงธรรมในบริเวณสวนศิวาลัยให้สอนเฉพาะเวลาก่อนที่จะเสด็จขึ้นเฝ้าเท่านั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงเรียนภาษาอังกฤษกับนางแอนนาเลียวโนเวนส์อยู่จนทรงผนวดเป็นสามเณรครั้นเมื่อเสด็จออกไปอยู่ฝ่ายหน้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมอจันดาเลชาวอเมริกันมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเรื่อยมาครั้นถึงเดือนยี่พุทธศักราช2406เจ้าพระยานิกรบดินโตสมุหนายกเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่3
ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรานับอายุได้80ปีและเป็นต้นสกุลกัลยาณมิตรงานนี้ทำให้เจ้าพระยายมราชนุชกรมนครบาลได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาภูธราภัยสมุหนายกแทนเจ้าพระยายมราชนุชเป็นบุตรเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยซึ่งเป็นสมุหนายกในสมัยรัชกาลที่2และเป็นต้นสกุลบุญยรัตพันธ์นับว่าขณะนี้สหายร่วมพระอุโบสถที่ต่างฐานันดรทั้ง4ที่เป็นสหชาติได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของแผ่นดินที่องค์พระประมุขไว้วางพระราชหฤทัยสูงสุดคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคสมุหกลาโหมและเจ้าพระยาภูธราภัยนุชสมุหนายกในบรรดาสี่สหายต่างฐานันดรนั้นผู้ทรงศักดิ์สูงสุดและมีพระพลานามัยแข็งแรงมากที่สุดในอดีตคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับเป็นผู้ที่ดูเหมือนว่าจะรวยรามากที่สุดในเวลานี้วันหนึ่งกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนวมก็กราบบังคมทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานพระราชพิธีโสกันพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ว่าขอเดชะกล่าวกระหม่อมทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบวรราชวังทรงพระประชวรพวกเราไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วไม่ทราบพระอาการเป็นเช่นใดบ้างพระพุทธเจ้าค่ะหาบนท่านประชวรเรื้อรังมานานหลายปีแล้วตั้งแต่กลับจากปากใต้แต่ท่านก็มิได้ระวังรักษาอย่างจริงจังเสด็จไปแขวงนครชัยศรีบ้างเมืองพนัสนิคมบ้างแต่ไปอยู่บ้านสีทาที่สระบุรีเสียละมากชอบแอวลาวแล้วก็เป่าแคนแปลกจริงๆตกแต่งวางเป็นแบบฝรั่งแต่กลับชอบใช้ชีวิตแบบลาวๆอาการประชวรก็เลยไม่หายเสียทีหาบนเป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกพระอนุชาอย่างคุ้นเคยบางครั้งก็ทรงเรียกวังบนบ้างที่บนบ้างหาบนประชวรมาตั้งแต่เดือน9ข้างขึ้นไม่ได้เสด็จไปไหนเลยท่านบอกว่าประชวรพระโลกลมไม่อยากจะบอกใครให้คนเป็นห่วงเสด็จอยู่แต่บนเก๋งไม่ได้ลงมาข้างล่างได้3เดือนแล้วข้าจะขึ้นไปเยี่ยมก็ห้ามคือกลัวคนเขาจะเล่าลือว่าประชวรมากด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครไปเฝ้าเยี่ยมพระอาการพระประชวรนะคะเพราะว่าถึงไปก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ดีแต่ก็มีการเล่าลือว่าพระองค์ท่านประชวรด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่พระโรคลมเมื่อวันที่เจ้าฟ้าอิสราพงศ์พระโอรสกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพสิ้นพระชนจึงได้ขึ้นไปเยี่ยมท่านที่พระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรเห็นอาการทั่วไปก็ดูปกติอยู่ไม่โทมสูบผอมเท่าใดดอกแต่ผิวนั้นซีดขาวผิดปกติท่านบอกว่าเป็นลมจับอยู่เนืองๆก็เลยไม่อยากไปไหนเห็นท่านนัดพิมเสนหลายครั้งเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับหมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ว่าหมอไทยหมอจีนก็รักษาอาการไม่ทุเลามีรับสั่งเพียงเท่านี้ก็เงียบไปพระองค์มิได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้ามากอดพระบาททรงพระกันแสงและกราบบังคมทูลว่าเสด็จพี่อาการของหม่อมฉันไม่ดีขึ้นเลยคงจะดำรงอยู่ได้ไม่กี่เพลาขอกราบทูลเรื่องที่ค้างคาอยู่ในใจมานานแล้วที่มีผู้กล่าวโทษว่าหม่อมฉันสะสมเครื่องสาตราอาวุธยุทธภัณฑ์คิดร้ายต่อเสด็จพี่นั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความสัตย์จริงแต่ประการใดหม่อมฉันไม่เคยคิดประทุษร้ายเสด็จพี่เลยสักขณะจิตการเตรียมการดังกล่าวก็เพื่อจะป้องกันมิให้ผู้อื่น
คิดประทุษร้ายเสด็จพี่ต่างหากการสะสมอาวุธและกำลังทหารส่วนตัวของพระราชวงศ์และเสนาบดีนั้นมีอยู่ทั่วไปเพราะว่าไม่มีกรมกองส่วนกลางที่ดูแลการทหารของแผ่นดินโดยเฉพาะขุนนางผู้ใหญ่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีทหารและก็อาวุธของตนเองเมื่อมีศึกสงครามก็ต้องเกณฑ์คนของตนอาสาศึกออกรบจึงทำให้พระราชวงศ์และขุนนางที่มีทหารอยู่จำนวนมากถูกหวาดระแวงว่าอาจจะมีเป้าหมายเพื่อคิดการใหญ่สำหรับเสนาบดีที่มีอำนาจทางทหารมากที่สุดก็คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงสมุหกลาโหมสมเด็จองค์เหนือหัวมิได้มีดำรัสต่อพระอนุชาหรือนำมาเล่าต่อแต่ประการใดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่โดยมีข้าราชการในราชสำนักหลายคนที่ไม่ไว้วางใจเจ้าคุณกลาโหมพากันมากราบบังคมทูลฟ้องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบ่อยครั้งแต่พระองค์ก็ทรงห้ามปรามไม่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ฟ้องหรือลิดรอนบทบาทอำนาจของเจ้าพระยากลาโหมลงเลยแม้แต่น้อยถึงปีฉลูปีพุทธศักราช2408สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระชนสาถึงกำหนดโสกันพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้จัดการพระราชพิธีเต็มตามตำราอย่างโสกันเจ้าฟ้าโดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ขึ้น15ค่ำถึงวันพระหัสบดีเดือนยี่แรม3ค่ำเวลาเช้าพอโสกันแล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระมาลาเพชรน้อยเครื่องต้นและพระราชยานไปยังที่สงฆ์ณสะอโนดาที่เขาไกรลาดเสด็จสงฆ์ทรงเครื่องแล้วเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงสมุหกลาโหมเจ้าพระยาภูธราภัยนุชสมุหนายกจูงพระกรขึ้นเขาไกรลาดสมมุติตามพิธีพราหมณ์ว่าขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรรัชกาลก่อนเคยโปรดให้พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ทรงทำพิธีเป็นพระอิศวรแต่ว่าครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระอิศวรเองครั้นโสกันแล้วเวลาบ่ายก็แห่ไปสมโภชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีก3วันในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอาการทรุดหนักด้วยพระโรควัณโรคเรื้อรังมาหลายปีตอนแรกพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริจะเลื่อนงานพระราชพิธีโสกันออกไปก่อนแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทูลขอให้คงงานไว้ด้วยเกรงว่าพระองค์จะมิได้มีโอกาสสมโภชเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตามากด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คงมีงานโสกันตามกำหนดฤกษ์เดิมและเมื่อถึงวันงานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้มากราบทูลว่าจะเสด็จลงมาจรดพระกรรไกรประทานเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าพระอาการของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเพียบหนักคงเสด็จไม่ได้แต่ก็ต้องดำรัสสั่งให้ทอดที่ราชอาจเตรียมไว้และเมื่อถึงวันก็เสด็จไม่ได้ตามที่คาดและพอถึงวันลอยพระเกศาที่ท้ายพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตเคยเห็นเคยมองทุ่งรวงทองพลิ้วไหวนี่คือตอนที่24ของผลัดแผ่นดินที่เราเริ่มนับถอยหลังตอนหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะตอนที่25
แผ่นดินหลังสิ้นพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลอย่างไรบ้างนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่2ในรัชกาลที่4พบกันใหม่ตอนหน้านะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS ออนไลน์เล่าให้คุณได้ฟังสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts